แต่ว่าตั้งแต่คืนของวันที่15มกราคมที่ผ่านมานะครับได้มีการปิดถนนพหลโยธินลาดพร้าวเกษตรเพิ่มอีกด้านละ1ช่องจราจรครับในช่วงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2562ครับรวมระยะเวลาแล้ว4ปีเช้านี้นะครับทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจการจราจรในเส้นทางเส้นพหลโยธินครับไปติดตามนะครับกับคุณมณิษาศรีรื่นครับรายงานจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวครับคุณมณิษาครับคุณพรวดีคุณธีรเดชคะจากการลงสำรวจเส้นทางพหลโยธินตั้งแต่ช่วงแยกเกษตรจนถึง5แยกลาดพร้าวในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้รับเหมาเองได้มีการนำแท่นบาริเออร์มาปิดกั้นช่องทางการจราจรในบางส่วนค่ะจุดตอนนี้ที่ดิฉันยืนนะคะก็คือบริเวณหน้าโรงเรียนหอวังค่ะถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามนะคะที่จะมุ่งหน้าขาเข้าเพื่อไปแยกเกษตรไปทางแยกลาดพร้าวนะคะตอนนี้ได้มีการปิดช่องทางการจราจรแล้วค่ะส่วนขาออกนะคะที่จะมุ่งหน้าไปยังเมเจอร์ราชโยธินตอนนี้นะคะยังไม่มีการปิดช่องทางการจราจรค่ะนี่ก็เพื่อที่จะรองรับการจราจรในช่วงเช้านี้ค่ะ